โหลดแอปในเพ Store ไม่ได้ขึ้นว่าลงชื่อเข้าใช้เดยเฉพาะคนที่ซื้อโทรศัพท์มือถือมาใหม่หรือไปล้างมือถือออกปรากฏว่าจะโหลดแอปกดเข้าเพ Store ปุ๊บขึ้นแบบนี้เฉยเลยมีวิธีแก้ไปดูกันเลยครับสำหรับใครที่ซื้อโทรศัพท์มือถือมาใหม่หรือเผลอไปกดล้างเครื่องมือถือออกไปแล้วทอนี้เนี่ยปัญหาคือเราไม่สามารถเข้าโหลดแอปในเพ Store ได้พอเรากดไปที่เพ Store มันขึ้นแบบเนี้ย ดังนั้นวิธีแก้ให้ทำแบบนี้ครับให้เรากดลงชื่อเข้าใช้ในระหว่างนี้เขาจะทำการตรวจเช็คตรวจสอบครับตรงนี้ถ้าเรามี gmail หรือบัญชี e mail ของเราที่เราจำได้ username password เราก็กรอกใส่ลงไปได้เลยครับใส่ชื่อ email ของเราลงไปเลยในที่นี้เราจะใช้ gmail นะครับเราก็กรอกใส่ลงไปแต่ถ้าเกิดว่าใครจำไม่ได้หรือว่า ไม่มีอย่างกรณีที่ไปซื้อมือถือมาใหม่เนี่ยจริงๆแล้วแนะนําให้สมัครใหม่ในมือถือเครื่องใหม่ไปเลยครับไม่ต้องไปเอาอันเก่ามาใส่หรอกเพราะว่าเราจะได้พื้นที่เก็บฟรีๆ 15G จิกเลยนะครับดังนั้นเรามาดูขั้นตอนและว,วิธีการสมัครบัญชีเข้าใช้งานในการโหลด p l a y s t o r e ครับวิธีให้ทำดังต่อไปนี้ครับให้เรามากดที่สร้างบัญชีแล้วเลือกสำหรับตัวเอง ใส่ชื่อนามสกุลเมื่อเราใส่ชื่อนามสกุลของเราเสร็จกดถัดไปตรงนี้ให้เราใส่วันเดือนปีเกิดของเราเราก็ใส่วันเกิดของเราลงไปครับแล้วก็ปีเกิดของเราครับปีเกิดในทีน่นี้แนะนําให้ใส่ปีคศนะครับหรือปีคิรศกราชนะครับอย่าใส่เป็นปีพศนะครับให้ใส่เป็นปีคศลงไป ต,ต่อมาครับระบุเพศหญิงชายไม่ต้องการตอบหรือที่กำหนดเองแล้วแต่ท่านผู้ชมเลยนะครับนที่นี้เราก็เลือกครับเมื่อได้ตามนี้แล้วกดถัดไปเขาจะบอกใบที่อยู่อีเมลของเรามานะครับ ว่าเราต้องการเป็นอ e ีเมลตัวนี้ไหมถ้าเราอยากได้ตัวนี้เราก็กดเลือกเลยครับตต๊กเครื่องหมายถูกแบบนี้หรือตรงนี้นะครับแล้วแต่เราเลยว่าโอเคไหมถ้าเราไม่โอเคนะครับเพราะว่าระบบเขากําหนดมาให้เรานะครับดังนั้นเนี่ยมันอาจจะจํายากเนาะเราก็มาสร้างเองเลยครับมาตรงนี้ครับสร้างที่อยู่ gmail ของคุณเองกดเต็ตรงนี้แล้วเราก็พิมพ์ลงไปครับก็คือชื่อหรือว่า username เรานี่แหละครับมันจะตามหลังด้วย a gmail ท่านผู้ชมก็กรอกใส่ลงไปเป็นภาษาอังกฤษนะครับเมื่อเราได้ชื่อที่เราต้องการแล้วนะครับทีนี้เราก็กดถัดไปถ้าเกิดเป็นสีแดงๆแ,แบบนี้นะครับหมายถึงว่ามีคนใช้ไปแล้วนะครับดังนั้นเราก็ต้องเปลี่ยนครับก็คือเอาตัวอักษรอะไรใส่เพิ่มเข้าไปก็ได้นะครับอ่าคนหนึ่งก็จะใส่เข้าไปอีกแบบนี้นะครับแล้วกดถัดไปอ่ายังมีคนใช้อยู่อีกนะครับอ่า เราก็ใส่เว้าอีกครับอ่าเดี๋ยวคุณหนึ่งจะเอาเป็นตัวนี้เข้าไปนะครับอ่าแล้วกดถัดไปอ่าผ่านแล้วนะครับถ้าผ่านแล้วมันจะมาในหน้าของการสร้างรหัสตรงนี้สําคัญมากๆเลยนะครับให้เราจดไว้ให้ดีเลยนะครับเจ้าตัวรหัสผ่านเนี่ยเราก็กรอกใส่รหัสผ่านไปรหัสผ่านนะครับจะต้องประกอบไปด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวใหญ่ตัวเล็กตัวเลข ก็ใส่ลงไปเลยครับเมื่อเรากรอกใส่รหัสผ่านเราเสร็จกดถัดไปเลื่อนลงไปล่างสุดเลยครับในหน้านี้สําคัญมากห้ามกดข้ามโดยเด็ดขาดนะครับเพราะว่าเราจะต้องระบุหมายเลขโทรศัพท์หรือเบอร์โทรศัพท์ของเราเข้ากับตัวบัญชี gmail ตัวนี้ลงไปนะครับเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเกิดวันดีคืนดีเราลืม password เมื่อสักครู่นี้ที่เราตั้งไว้ครับตัวหลังสุดเนี่ยถ้าเกิดว่าเราลืมเนี่ย เราสามารถที่จะไปกดทําการเปลี่ยนพาสดร์ใหม่ได้แล้วเดี๋ยวเขาจะส่งรหัสยืนยันไปที่หมายเลขโทรศัพท์เรานะครับดังนั้นห้ามกดข้ามดังนั้นเราก็มากดตัวนี้ครับตัวเลือกเพิ่มเติมและให้เรามากดตรงนี้ครับติ๊กเครื่องหมายตรงนี้เพิ่มหมายเลขของฉันเพื่อความปลอดภัยแล้วก็กดเสร็จสิน้นเขาจะให้เราใส่หมายเลขโทรศัพท์มือถือเราลงไปครับแต่ถ้าเกิดว่าซิมการ์ดของท่านผู้ชมเนี่ยอยู่ในเครื่องนี้อยู่แล้ว เขาจะเกอกใส่แล้วเ,เลยแต่ถ้ามันไม่ยอมกอกใส่ให้ท่านผู้ชมก็มาเกอกใส่เองก็ได้เลยนะครับก็เกอกใส่ลงไปนะครับในทีน่นี้เครื่องหองหนึ่งเขาซิมการ์ดเนี่ยมันอยู่ในนี้อยู่แล้วมันก็ดึงขึ้นมาให้เราเลยนะครับก็ใส่ลงไปพอใส่เสร็จกดถัดไปรอแป๊บหนึ่งครับเขาจะส่งรหัสยืนยันมาให้เราอีกทีหนึ่งนะครับหรือหมายเลข otp นั่นแหละครับตอนนี้เขาส่งมาแล้วนะครับก็คือตัวนี้นะครับเมื่อกี้หายไปแล้วใช่ไหมครับรหัสยืนยันเนี่ย เขาจะเกอกใส่ให้เองอัตโนมัติแต่ถ้าไม่กกอกใส่เนี่ยให้ท่านผู้ชมนะครับกดออกไปแล้วไปที่ข้อความไปดูข้อความจาก Google ครับตรงนี้เราจะเห็นรหัสยืนยันจาก Google ตัวเนี้ยเ้ารหัสตัวเนี้ยครับไปกอรอกใส่ในหน้าเมื่อสักครู่เนี้ยครับอะกดย้อนกลับไปครับในหน้านี้นะครับซึ่งเครื่องของคู่หนึ่งเนี่ยมันเกอกใสใอัตโนมัติเลยอยู่แล้วนะครับมันก็จะขึ้นมาในาหน้านี้นะครับเมื่อขึ้นแบบนี้แล้วหลังจากนี้เราก็กดถัดไป เลื่อนลงไปล่างสุดเลยครับกดฉันยอมรับเมื่อเข้ามาในหน้านี้แล้วนะครับหลังจากนี้เราก็กดยอมรับเรียบร้อยแล้วครับเราก็สามารถที่จะทําการดาวน์โหลดแอปหรือว่าติดตั้งแอปอะไรได้แล้วนะครับเดี๋ยวในที่นี้คุณหนึ่งจะโหลดให้ดูอีกสักตัวหนึ่งนะครับแล้วก็กดไลน์นะครับติดตั้งรอปหนึ่งนะครับ ดาวน์โหลดไลน์ได้เลยนะครับดังนั้นเนี่ยแอปอื่นๆเราก็สามารถดาวน์โหลดและติดตั้งได้เหมือนกันนะครับก็มีเพียงเท่านี้ครับสำหรับขั้นตอนและวิธีการที่จะทำให้เพจโซของเราดาวน์โหลดแอปได้นะครับใครที่ซื้อมือถือมาใหม่ๆก็ทำตามนี้ได้เลยนะครับหลังจากที่เราสมัครบัญชี Google อย่างที่คุณนึ่งสอนไว้แล้วนะครับก็อย่าลืมจดยูสเน a m พาสเวิร์ดเก็บไว้ด้วยนะครับแต่ยังไงแล้วแต่เนี่ยถ้าเกิดว่า ทุกคนสมัครตามที่คุณหนึ่งแนะนำเนี่ยถ้าวันดีคืนดีเนี่ยเราลืมพาสเวิร์ดนะครับเราก็สามารถที่จะไปแจ้งเปลี่ยนหรือว่าเปลี่ยนพาสเวิร์ดใหม่ได้เพราะว่าเราได้ผูกเบอร์โทรศัพท์เราไว้เรียบร้อยแล้วอีกนิดนึงครับไอตัวเบอร์โทรศัพท์เนี่ยสำคัญมากๆเลยนะครับว่าเบอร์โทรที่เราเอามาใส่เนี่ยเราอย่าไปเอาเบอร์โทรที่เคยสมัครเอาไว้นะครับแนะนําให้ใช้สมัคร1เบอร์โทรต่อ1เมลจะดีที่สุดนะครับถ้าให้ดีมากกว่านี้แนะนําให้ใส่ อีเมลสำรองเพิ่มเติมเข้าไปด้วยถ้าเกิดว่าเมลที่เราใช้ในการโหลด Pa Store ในครั้งนี้มีความสำคัญกับเรามากๆดังนั้นเนี่ยเพื่อเซฟหลายๆทางนะครับเราก็ใส่เมลใส่อะไรเพิ่มเติมเข้าไปติดขัดปัญหาหรือสงสัยอะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างของคลิปนี้ได้เลยนะครับใครชอบเนื้อหาดีๆแบบนี้พิมพ์คำว่าชอบให้ด้วยนะครับครูหนึ่งสอนดีเคล็ดลับและเทคนิคดีๆมากมายเลือกดูได้ที่เพลย์ลิสต์ที่ช่องครูหนึ่งสอนดีได้เลยนะครับ ที่สำคัญอย่าลืมแชร์ออกไปแบ่งปันให้กับเพื่อนๆกันด้วยนะครับจะได้เกิดประโยชน์กับเพื่อนๆร่วมกันพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับครูหนึ่งสอนดีสวัสดีครับ